ปยาปูปยาเขาบอกว่าเปิดปีใหม่มา3เดือนเป็นพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณา14ชิ้นใช่เมื่อวานนี้ปูปยาก็บอกว่ามันก็เยอะจริงอะนะฮะกับการรับเป็นพรีเซนเตอร์14ชิ้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบิวตี้แล้วก็สปอร์ตก็คือความสวยความงามแล้วก็เรื่องของรูปร่างสรีระนะฮะแต่ประเด็นที่หยิบมาพูดวันนี้เช้านี้ก็คือว่าปูปยายืนยันบอกว่าแม้ว่า14ตัวจะเป็นพรีเซนเตอร์ก็จริงแต่ทุกตัวที่รับเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเองเนี่ยต้องใช้สินค้าจริงนะถ้าอันไหนไม่ได้ใช้จะไม่ยอมเป็นพรีเซนเตอร์เพราะปูปยาบอกว่ามันก็คือการหลอกลวงประชาชนเอาเปรียบประชาชนนั่นแหละถ้าตัวเองไม่ใช้แล้วพรีเซนเตอร์มันจะได้ยังไงเธอต้องยอมรับนะปนัดดาว่าการที่จะจดประกาศเซ็นสัญญาว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยในสัญญามันก็มีเหมือนกันว่าถ้าเธอไปใช้ยาสระผมยี่ห้ออื่นเนี่ยถ้ามีภาพมาเธอถูกปรับคืออย่างนี้อย่างตอนนี้ที่บุ๋มเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางอะไรหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีภาพบุ๋มไปเลือกซื้อเครื่องสำอางตัวอื่นเนี่ยมันก็แย่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทำไมดาราถึงต้องได้รับค่าตอบแทนในการเป็นพรีเซนเตอร์แพงก็เพราะว่าในสัญญาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันว่าถ้าเธอเป็นพรีเซนเตอร์รถยี่ห้อนี้เธอไปขับยี่ห้ออื่นเธอจะถูกปรับร้อยเท่าพันเท่าแต่จุดนึงที่ปูปรียาเนี่ยบุ๋มเข้าใจเลยนะเพราะบุ๋มเองก็เป็นคือทุกสินค้าที่เป็นตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ต้องใช้เองจริงเพราะว่ามันคือหน้าเราชื่อเสียงเราที่การันตีและบางอย่างนะที่ปูปยาไม่ได้ใช้ไม่ได้ลองไม่ได้อะไรจะทุ่มเงินมหาศาลแค่ไหนเธอก็ไม่ยอมเป็นพรีเซนเตอร์นะไปฟังเสียงปูพูดเรื่องนี้กันครับโฆษณาปูทั้งหมดตอนนี้โดยส่วนมากเกี่ยวกับบิวตี้คือความสวยความงามหรือไม่ก็เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งเป็นการออกกำลังกายของเราซึ่งก่อนที่ปูจะเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งปูต้องคิดว่าปูใช้จริงหรือเปล่าอย่างเช่นอาหารเสริมถ้าเป็นคอลลาเจนเกิน 5,000 มิลลิกรัมอย่างเงี้ยปูไม่รับเพราะคิดว่าอันตรายต่อร่างกายปูก็จะไม่สนับสนุนมันค่าตัวเท่าไหร่ก็ไม่เอาคือปูจะเลือกสินค้าที่เหมาะกับตัวเราแล้วเราชอบด้วยอย่างเงี้ยก็คิดนะไม่ใช่จะรับไปส่งเดทฉันชอบมากตรงมากมันคือความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ฉันชอบคำที่บอกว่าอย่าเอาเปรียบประชาชนเพราะอย่าลืมว่าถ้าปูไปยาเป็นพรีเซนเตอร์คนที่จะซื้อสินค้าเหล่านั้นก็คือแฟนคลับของปูคนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสารอาหารบางอย่างเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายของคนเรารับได้แค่ 5,000 มิลลิกรัมแต่โฆษณาก็เป็นหมื่นอันนั้นก็มันก็แค่แบบว่าสิ่งที่เกินต่อร่างกายไตก็ทำงานนี่แหละคนอย่างนี้แหละวงการบันเทิงไทยต้องการคือรับผิดชอบแล้วก็ชัดเจนไม่ต้องมาสร้างภาพงุ๊กงี้ฉันชอบปูไปยาช่วงนี้พักแป๊บนึงช่วง